สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาเล่าประวัติของเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะเจนนี่เกิดเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2524ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแม้ว่าเธอจะเกิดที่อเมริกาแต่เธอก็ไม่ใช่ลูกครึ่งนะคะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยค่ะเจนนี่มีน้องสาวอีก1คนตอนอายุได้11ขวบนะคะครอบครัวก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเจนนี่จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทร์เดชานะคะแล้วก็จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะในการเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะด้วยความที่เธอก็มีหน้าตาน่ารักสดใสนะคะก็เลยมีแมวมองมาติดต่อนะคะแล้วก็ชักชวนให้เข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานแรกนะคะในมิวสิกวิดีโอของ JRVOY ค่ะเพลง Only You นะคะแล้วก็ยังมีมิวสิกวิดีโอหากเป็นฉันของ X รักเธอหมดหัวใจของเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะคะแล้วก็จะเอาจากไหนของเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผลงานโฆษณาสบู่ล้างหน้าดร.มนตรี KA ลิปแคร์ลอรีเอทแล้วก็เลนองทีค่ะจากนั้นก็มีผู้จัดละครนะคะก็คือคุณหทัยรัตน์อมตะวานิชเนี่ยก็ชวนให้เจนนี่มาเล่นละครโทรทัศน์นะคะก็มีเรื่องสายรุ้งเรื่องกะล่อนคูณ2รักสุดหัวใจย่อชีวันนางโจรพระจันทร์แสนกลสมปองน้องสมชายภูแสนดาว1ในสวงนะคะแล้วก็ทางผ่านกามเทพค่ะคู่กับแอนดิวเอ็กซ์สันนะคะเรื่องนี้ทำให้เจนนี่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะจากนั้นก็มีผลงานละครต่อเนื่องมาต่อเนื่องเลยค่ะและยังเคยประกบคู่กับเคนชิรเดชวงศ์พัวพันธ์ด้วยนะคะพระเอกสุดหล่อของเรานะคะในเรื่องรักนี้หัวใจเราจองค่ะแล้วก็ละครที่ดังเปรี้ยงๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแรงเงานะคะเป็นละครในปี2555นะคะเจนนี่รับบทเป็นฝาแฝดมุนินแล้วก็มุตตานะคะบทก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเรื่องนี้ก็ดังเปรี้ยงเลยนะคะทำให้เจนนี่ได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยค่ะจากเรื่องนี้นะคะแล้วเธอก็ยังเป็นคนที่แบบเป็นสาวแฟชั่นนะคะเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเลยคนนึงนะคะเพราะว่าแต่งตัวแบบเข้ากันมากแบบหลากหลายสไตล์นะคะได้ทุกสไตล์เลยค่ะชอบมิกแมทเสื้อผ้ากันแล้วก็แต่งตัวที่แบบเดินไปไหนใครๆก็ต้องมองนะคะแล้วเธอก็ยังเป็นคนที่รักสุขภาพด้วยค่ะเป็นคนที่แบบดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายนะคะแล้วในเรื่องของการแบบเผาผลาญเทรนนิ่งเล่นเวทนะคะเธอแบบเอาทุกเรื่องเลยนะคะทำให้เธอมีช่วงสะโพกแล้วก็ขาสวยงามเลยนะคะแล้วก็หุ่นเปรี้ยมาตลอดเลยค่ะแล้วเธอก็ยังเคยแบบไปเขาเรียกว่า go inter ที่ต่างประเทศนะคะในงานเดินแบบบนรันเวย์ระดับโลกนะคะในงาน New York Fashion Week 2017นะคะในฐานะแบรนด์ Ambassador Maybelline Thailand ค่ะแล้วก็เคยไปเดินพรมแดงที่เมืองคานส์ปี2018นะคะในฐานะตัวแทนจากแบรนด์แชมเปญชื่อดังของฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วในเรื่องของความรักนะคะที่ผ่านมาเธอก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบผ่านการเลิกรากับคนรักมาหลายครั้งในชีวิตนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ได้พบกับรักแท้ค่ะเพราะว่ามีหนุ่มรุ่นน้องนะคะมิกกี้นนท์นะคะก็เข้ามาเติมเต็มหัวใจของเธอนะคะแล้วก็ได้ควงคู่เข้าประตูวิวาไปเมื่อวันที่19ตุลาคม2561ค่ะทั้งคู่ก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะและตอนนี้คุณเจนนี่ก็กำลังจะเป็นคุณแม่ป้ายแดงค่ะเธอกำลังท้องนะคะแล้วก็กำลังจะมีน้องมาในวัยนี้นะคะก็ถือว่าเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานความรักนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องในชีวิตก็ขอให้เธอแบบพบกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะ